บอกถึงความสดของอาหารที่อยู่ในร้านนะฮะมันจะสดขนาดไหนเขาอยากจะให้เหมือนกับเราไปนั่งทานอาหารอยู่ในฟาร์มกันเลยจริงๆเมนูทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอเรามาดูกันครับครับสวัสดีครับผมตั๊กชาญวิจัยโดยแกรม Creative Design Agency นะครับคลิปนี้ผมอยากจะมาแชร์งานเมนูของลูกค้ารายนึงนะครับที่เคยทำเอาไว้ร้านเนี่ยชื่อว่า MK Live MK Live ก็คือ MK ที่เน้นถึงความสดของอาหารว่าสดมากๆนั่นเองณตอนนั้นเนี่ยร้านกำลังจะเปิดตัวก็เลยอยากจะได้เมนูที่มันบ่งบอกถึงความสดของอาหารที่อยู่ในร้านมันจะสดขนาดไหนเขาอยากจะให้เหมือนกับเราไปนั่งทานอาหารอยู่ในฟาร์มกันเลยจริงๆเมนูทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอเราไปดูกันครับครับก่อนอื่นเราต้องไปเข้าฟาร์มกันก่อนนะครับไปกันเวลาจะเข้าฟาร์มเราก็ต้องคิดว่าเราจะเอาเครื่องมืออะไรไปเก็บวัตถุดิบที่สดใหม่มาให้ลูกค้าทานกันนะฮะมาคิดดูว่าจะเป็นอะไรกันดีไม่ว่าจะเป็นตะกร้าหรอรถเข็นถุงผ้าหรือว่าลังไม้กันดีผมอยากจะให้มันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติแน่นอนผมคิดว่าถ้าเป็นลังไม้น่าสนใจนะเพราะว่าเวลาเราถือลังไม้ออกมาเหมือนกับเราหอบหิ้วความสดออกมาให้ลูกค้าถึงโต๊ะกันเลยลังไม้ก็จะมีผักแผ่นๆออกมานิดนึงมันจะได้มีความน่าสนใจว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นนะครับพอเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเมนูอาหารสดที่อยู่ในร้านไม่ว่าจะเป็นผักต่างๆเห็ดหรือว่าจะเป็นอาหารสดอื่นๆเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับพอเปิดหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าคอนเซ็ปต์ของมันนะฮะด้านซ้ายก็จะเป็นภาพที่มีพนักงานเสิร์ฟแล้วก็มีคนทานอาหารอยู่พอหน้าขวาก็จะเป็นฟาร์มพลิกหน้าขวาไปทับที่หน้าซ้ายมันก็จะเหมือนกับเอาฟาร์มเนี่ยไปเสิร์ฟถึงที่พอหน้าต่อไปปุ๊บก็จะเป็นหน้าของอาหารสดต่างๆเริ่มตั้งแต่ผักสดมันก็จะมีความอลังการของหน้าแบ็คเซกชันอยู่เปิดหน้าต่อไปก็จะมีสตอรี่ของผักสดอยู่ว่ามันมาจากที่ไหนสดแบบไหนยังไงบ้างหน้าต่อไปก็จะเป็นเซกชันของอาหารสดแล้วก็จะเป็นหน้าของเนื้อพรีเมียมนะฮะผมก็แยกไว้เป็นเขียงเล็กๆเปิดเขียงออกมาก็จะมีภาพของเนื้อพรีเมียมหลากหลายเมนูนะครับพอต่อไปก็จะเป็นเซกชันของเป็ดย่างบ้างอะไรกันบ้างลักษณะจะคล้ายๆกันแต่ทุกเซกชันเนี่ยเปิดเข้าไปจะมีสตอรี่เล่าเรื่องราวของที่มาที่ไปตรงนั้นอยู่นะครับพอจบเมนูคาวแล้วก็เป็นเมนูของเครื่องดื่มหรืออาหารหวานนะครับผมจะทำลักษณะคล้ายๆกันเป็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะฮะก็จะไปใช้แบบว่าด้านหน้าจะเป็นตะกร้าภาพก็จะเป็นภาพที่ถ่ายจากมุมท็อปเห็นทั้งเครื่องดื่มเห็นทั้งอาหารหวานก็จะได้ดูมีความหลากหลายเปิดเข้าไปก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันคือมีหน้าแบ่งเซกชันด้วยนะมีหลายแบบเซกชันแล้วก็มีการไดคัทของเมนูต่างๆนะครับสุดท้ายนะครับดีไซน์ต้องไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องช่วยบอกสตอรี่ของสินค้าให้น่าสนใจและนำไปสู่การเพิ่มยอดขายได้ในที่สุดนั่นเองครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วครั้งหน้าผมจะเอาไอเดียที่น่าสนใจมาแบ่งไปกันอีกนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันครับผม